ัดกลับไปที่พิธิมพิพิธาพรรคก้าวไกลของผมดีกว่าใช่ค่ะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเข้าสู่ประเด็นเร็วๆนะค่ะก้าวไกลใช้สิทธิ์ความเป็นพรรคอันดับหนึ่งเดินหน้าตั้งรัฐบาลดูเหมือนจะขยับเร็วพอสมควรนะใช่ค่ะประกาศชัดเลยเมื่อวานนี้หลังจากรู้ผลคะแนนถูกต้องเมื่อวานคุณพิธาประกาศจัดตั้งรัฐบาล6พรรค310เสียงค่ะไปฟังกันสักนิดสิครับประกาศอย่างไรเชิญค่ะเชิญผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับ5พรรคด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางแกนนำของพรรคเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพรรคก้าวไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพรรคเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ5พรรคที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพรรคเป็นธรรมอีก1พรรคนะครับก็จะรวมเป็นทั้งหมด309เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนโอเคด้วยความเคารพคุณพิธาแถลงตอนเที่ยงขณะนั้นสสในมือของพรรคก้าวไกลยังอยู่ที่151ค่ะตกบ่ายๆตกบ่ายตกบ่ายๆอัปเดตข้อมูลค่ะสสในมือของก้าวไกลขยับขึ้นมาเป็น152เพราะว่าได้สสเขตที่อยุธยาเพิ่มมาอีก1โอเคดังนั้นรัฐบาล6พรรคภายใต้การนำของก้าวไกลจึงรวมเสียงได้รวมทั้งสิ้น300กับ10เสียงใช่ค่ะ300กับ10เสียงอาจจะต่างจากที่คุณพิธาแถลงตอนเที่ยงไปเพราะมันเพิ่มขึ้นมาก็นิดเดียวสาระไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยยังเป็นแกนหลักอยู่ดังนั้นสมการทางการเมืองจึงเป็นดังนี้ครับเห็นบนจอใช่ไหมครับ310 250 182คืออะไรถูกต้องซ้ายมือสุดบนจอฝ่ายค้านเดิมนำโดยก้าวไกลรวม6พรรครวม300กับ10เสียงค่ะแถลงไปแล้วขวามือสุดฝ่ายรัฐบาลเดิมหรือฝ่ายสามปอหรือจะเรียกว่าขั้วลุงก็ได้ขั้วลุงที่เป็นรัฐบาลอยู่ชุดปัจจุบันนั่นแหละพูดง่ายๆฝ่ายรัฐบาลเดิมนะฝ่ายรัฐบาลชุดปัจจุบันประกอบด้วย6พรรคหลักๆด้วยกัน6พรรคหลักๆเนี่ยเขาก็รวมเสียงได้182โดยวิถีประชาธิปไตยทางฝั่งก้าวไกลเข้ารวมเสียงเข้าผนึกเสียงได้เกินครึ่งสภาผู้แทน500ครึ่งหนึ่งก็คือ350เกินขึ้นไปเยอะเขารวมได้310เขาควรจะมีสิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลเขาควรจะได้เป็นนายกแต่ทางฝั่งของขั้วลุงเดิมค่ะรวมเสียงได้แค่182แต่คราวนี้ความพลิกพลั่นของรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยฉบับคสช.ค่ะฉบับ2560เขามีบทบัญชาการเนี่ยเขาบอกว่า250สวให้มีอำนาจพิเศษร่วมในการโหวตตั้งนายกได้ด้วยใช่ค่ะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้บทเฉพาะการ5ปีนะคะครบมา4นี่บทอีก1แสดงว่าตอนนี้ยังมีสิทธิ์โหวตนายกได้อีกนะคะอำนาจสว250อาจารย์มีชัยยังเขียนผูกไว้อีกโหวตนายกต้องใช้เสียงจาก2สภาและต้องได้เสียงไม่ต่ำกว่า376จาก2สภาใช่คือ750ต้องได้376ดังนั้นสมการทางการเมืองมันจึงออกมาดังนี้ค่ะ310ตรงกลางคือ250และขวามือสุดก็คือ182คำถามก็คือ310มันยังไม่ถึง376 376มันยังขาดอยู่อีกกลมๆสัก67แล้วกันบวกมา1โอเคเอา67อ่ะผมปัดเสร็จเป็น70ก็ได้จำง่ายๆจำง่ายๆต้องการอีก70ค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้เมื่อต้องการอีก70 250สวจะวางท่าทีของตัวเองอย่างไรใน250มีสัก70มั้ยปลีกตัวจากฝูงใหญ่ๆโหวตให้ทางฝั่งของก้าวไกลก็เชียร์คุณพิธาเป็นนายกอ่ะอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลก้าวไกลขณะนี้อยู่ในกำมือของสว. อยู่ในกำมือของสว. จริงๆนะ
แล้วประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เราเห็นสมการแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ310-250182ให้บรรลุฝั่งฝันค่ะรัฐบาลก้าวไกลมี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือทางเลือกที่1ก็คือขอเสียงสวสัก70เสียงจบทางเลือกที่2บากหน้าไปดึงพรรคขั้วลุงมาสักพักไปดึงบางพรรคในฝ่ายรัฐบาลเดิมมาสักพักหรือ2พรรคใช่ไหมเติมให้เกิน376ใช่ไหมบนจอเห็นใช่ไหมครับดึงภูมิใจไทย70เสียงเข้ามาพรรคเดียวจบเลยจบเลยจบเลยถ้าจะดึงพรรคเดียวต้องดึงภูมิใจไทย70เสียงแต่ถ้าดึงพรรคอื่นอาจจะต้องหลายพรรคนิดนึงแต่ถ้าจะดึงพรรคอื่นขั้วลุงขั้วรัฐบาลเดิมต้องดึงหลายพรรคเพื่อให้ได้อย่างน้อย70โอเคคำถามก็คือทิศทางที่จะเดินไปของรัฐบาลก้าวไกลจะเลือกทางไหนจะเลือกดึงเสียงสวหรือจะเลือกดึงเสียงของฝั่งลุงเดิมเท่าที่สแกนเมื่อวานสแกนทั้งวันนะท่าทีของก้าวไกลเขาชัดเจนค่ะเขาอยากจะวัดใจสวใช่ไหมเมื่อเขาประกาศไม่เอาสองลุงเมื่อเขาประกาศไม่เอาสามป่อค่ะเขาต้องเดินหน้าอย่างมั่นคงและแน่วแน่สูตรฝ่ายค้านเดิมเขาเขาจะไม่ดึงเสียงภูมิใจไทยค่ะเมื่อวานเขาก็ประกาศแล้วเขาไม่เอาไม่จำเป็นขั้วลุงเดิมเขาจะไม่ดึงใครเลยแม้แต่พรรคเดียวไม่ว่าจะมีลุงไหมมีลุงเขาชัดเจนอยู่แล้วไม่เอาลุงความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาลก้าวไกลก็คือหวังว่า250สวจะคิดได้อย่างน้อยๆสัก70ใน250คิดได้แล้วก็โหวตให้รัฐบาลก้าวไกลก็เยอะอยู่นะ70เนี่ยก็จบก็จบถามก็คือสวคิดอย่างไรใน250วัดใจสวไงวัดใจสวเขาเรียกว่าวัดใจสวเลยงานนี้เมื่อวานนักข่าวก็ถามคุณพิธากังวลกับเสียงสวไหมรวมได้210เหลือๆก็จริง310เกินครึ่งเกิน5 250มาเยอะก็จริงแต่มันไม่พอที่จะเป็นนายกตั้งนายกอ่ะนายกมันต้อง376ยังขาดอยู่อีกพอควรยังขาดอีกกลมๆ67ถึง70เสียงในเมื่อไม่เอาภูมิใจไทยในเมื่อไม่เอาขั้วรัฐบาลเดิมมันก็ต้องเอาเสียงของสวมาเติมกังวลไหมสวจะโหวตให้ไหมอยากรู้ใช่ไหมก็ไปฟังคุณพิธาว่าตอบอย่างไรกับคำถามนี้เชิญค่ะคุณพิธากังวลกับเสียงสวไหมคะเพราะว่าประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีมันต้องใช้ถึง376ผมไม่กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามันเป็นฉันทามติมาจากพี่น้องประชาชนแล้วที่ทุกฝ่ายควรที่จะน้อมรับตรงนี้นะครับการฝืนประชามติของพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายไหนฝ่ายใดเลยนะครับแม้แต่วสวด้วยเอาละครับรายการนี้รายการวัดใจถ้าผมเป็นก้าวไกลผมก็เลือกแนวทางนี้วัดใจสวใช่ไหมผมต้องชัดเจนนะผมต้องชัดเจนเสียงก็เสียงเสียงก็เสียงเสียงก็เสียงพร้อมเสียงไงมันต้องเสียงมันต้องรายการนี้ต้องวัดใจสวคุณจะเห็นแก่ใครเห็นแก่อะไรคุณจะโหวตให้ใครหรือไม่โหวตให้ใครค่ะใน250สวจะมีสักกี่คนวัดใจถึง70ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่ก้าวไกลคิดง่ายๆคิดแบบการเมืองเก่าค่ะถ้าคิดแบบการเมืองเก่าก็ดึงให้ครบอ่ะภูมิใจไทยจบดึงให้ครบอ่ะถูกไหมก็ไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปง้อสวถูกไหมเดี๋ยวสวก็อยู่แค่ปีนึงถูกไหมใช่ค่ะโอเค